ะก็อยู่กับช่อง Face Money นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเฟย์จะมารีวิวกระเป๋าดินสอของเฟย์นั่นเองค่ะจะเป็นรูปยาสีฟันแบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟย์ด้วยนะไม่งั้นไม่ให้ไปดูแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะข้างๆปุ่มกดติดตามด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะซึ่งกระเป๋าดินสออันนี้นะคะเฟย์เนี่ยใช้มานานมากแล้วนะที่เฟย์ซื้อนะคะเฟย์ซื้อมาจากโมชิโมชินะแล้วเฟย์ก็จำราคาไม่ได้แล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเฟย์รู้เนี่ยเดี๋ยวเฟย์จะเอาวางรายละเอียดไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเฟย์มีอะไรข้างในบ้างนะคะเรามาเริ่มจากอันแรกกันเลยนะคะซึ่งอย่างแรกที่เฟย์มีนะคะจะเป็นปากกาเมจิกค่ะอันนี้เฟย์ก็ซื้อนานแล้วเหมือนกันนะเฟย์ซื้อมา5สีค่ะจะมีสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้มันก็เก่ามากแล้วเนาะเฟย์ก็แบบใช้จนเกือบจะหมึกหมดแล้วแต่ว่าบางอันก็ยังไม่หมดนะคะนี่เป็นของ My Color นะคะคือแบบที่ร้านเครื่องเขียนเฟไปอ่ะเฟเจอแค่5สีนี้นะคะก็แบบซื้อกันได้นะก็ตามห้างร้านเครื่องเขียนทั่วไปค่ะซึ่งอย่างต่อไปที่เฟมีนะคะจะเป็นสีค่ะแต่บางคนก็คิดว่าเฟมีแค่4สีเองเหรอจริงๆเฟมีมากกว่านี้แต่เฟขี้เกียจหยิบมานะคะคือมีเยอะเลยแหละนะแต่ว่านี่เฟจะใช้เป็นสีของอันเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะคะคือเฟย์อ่านไม่ออกนะบางคนอาจจะใช้อยู่ตอนนี้นะคะต่อไปสิ่งที่เฟย์มีตอนนี้นะคะก็คือปากกาหมึกเจลนั่นเองค่ะที่เฟย์เพิ่งรีวิวเพื่อนๆไปนะคะนี่เป็นหมึกเจลสีดำนะใครที่อยากสั่งซื้อก็ไปดูคลิปเฟย์รีวิวได้เลยนะคะเดี๋ยวไปย้อนดูแล้วกันนะคะนี่ส่วนสิ่งต่อไปที่เฟย์มีนะคะก็จะเป็นไม้บรรทัดนี่เลยค่ะอันนี้เฟย์ก็ซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะก็ซื้อแบบพร้อมๆกับสีเมจิกอันนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะซื้อนานกว่านะคือเฟย์ก็จำไม่ได้แล้วค่ะจะเป็นรูปยีราคุมะแบบนี้นะคะแล้วก็มีลายดอกไม้ด้วยที่เฟย์ชอบเพราะว่าแบบมันสวยแล้วมันก็แบบคือเฟย์ชอบดอกไม้นะคะดอกไม้โปรยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งต่อไปที่เฟย์มีนะคะนั่นก็คือยางลบตัวนี้นั่นเองนะแต่ถามว่าซื้อเองไหมไม่ได้ซื้อค่ะเก็บจากในห้องมานะคะคือในห้องเฟย์เห็นยางลบอันนี้มันตกแล้วสวยดีเฟย์ก็เลยเก็บไว้แหมเฟย์ชอบขโมยของเหมือนกันนั่นเนี่ยเฟย์ก็เลยเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันแบบน่าจะยังดีอยู่อ่ะก็ใช้ไปเถอะนะคะสิ่งต่อไปที่เฟย์มีนะคะนั่นก็คือกาวนั่นเองค่ะกาวนะคะนี่อันนี้เนี่ยจะเป็นของกรูสติกนะคะสติกโกนะคะซึ่งเฟย์ใช้ตัวนี้แล้วมันดีมากเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฟย์จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูวันถัดๆไปแล้วกันนะเผื่อใครอยากได้นะคะและนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าดินสอเฟย์นะคะบางคนนะคะถามว่าไม่มีดินสอไม่มีแบบพวกที่เขียนอะไรแบบนี้หรอก็คืออันนี้นะคะมันเป็นกระเป๋าสีของเฟย์นะคือที่โรงเรียนอ่ะเฟย์จะเอาไป2กล่องก็คือกล่องดินสอก็จะมีพวกดินสอแล้วก็ยางลบแล้วก็ไม้บรรทัดแต่ว่าอันนี้กล่องสีจะมีพวกสีเมจิกพวกกาวหรือว่าพวกแบบกันไกลอะไรแบบนี้ที่มันไม่ค่อยได้ใช้แต่เฟย์ก็พกไปนะเพราะว่าอาจจะแบบตกแต่งเล่นๆอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้เฟย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟย์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดของกระเป๋าดินสอตัวยาสีฟันนี้นะคะใครอยากได้ไปดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟย์จะวางไว้ให้ครบเลยนะเพราะว่าเฟย์ขี้เกียจพูดแล้วนะคะอ่ะก็ขอบคุณที่มาดูคลิปเฟย์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์ให้เฟย์ด้วยนะคะกดไลค์กันให้ถึง
แค่สิบก็พอแล้วนะเฟย์ก็ภูมิใจแล้วค่ะเพราะว่าเฟย์เพิ่งเริ่มทำคลิปเองนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ